สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาพี่น้องครับวันนี้วันอังคารวันที่12พฤศจิกายน2024นะครับวันนี้เป็นเรื่องราวลึกถึงนักบุญโยสฟัตนะครับในปีพ.ศ.1595บิชอปออร์โธดอกซ์และเบรสลิสตอฟในเบลารุสในปัจจุบันนี้และบิชอปอีก5คนซึ่งเป็นตัวแทนของชาวรูทีนหลายล้านคนพยายามมารวมกันกับโรมอีกครั้งหนึ่งจอห์นคุนเชวิตซึ่งชื่อโยสฟัตในชีวิตทางศาสนาได้ตัดสินใจอุทิศชีวิตและสิ้นพระชนเพื่อจุดประสงค์เดียวกันเขาเกิดในพื้นที่ที่ปัจจุบันคือยูเครนไปทำงานในเมืองบริโนและได้รับอิทธิพลจากนักบวชที่ยึดมั่นในสหภาพเบรสในปีค.ศ.1596เขาเป็นพระสงฆ์นิกายบาซิเลียนจากนั้นจึงเป็นนักบวชและไม่ช้าก็มีชื่อเสียงในฐานะนักเทศและนักพจน์โยสฟัตต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลำบากเมื่ออายุอย่างน้อยหลังจากได้เป็นทั้งบิชอปและวีเทปส์และอาร์คบิชอปแห่งโอลัฟส์พระสงฆ์ส่วนใหญ่กลัวว่าจะถูกแทรกแซงในพิธีกรรมและประเพณีจึงไม่ต้องการรวมเป็นหนึ่งเดียวกับโรมอย่างไรก็ตามโยสฟัตประสบความสำเร็จในการชักชวนให้ชาวออร์โธดอกซ์ส่วนใหญ่ในพื้นที่นั้นเข้าร่วมเป็นหนึ่งโดยผ่านการประชุมสมัชชาการสอนคำสอนและการปฏิรูปนักบวชและตัวอย่างส่วนตัวแต่ในปีถัดมาลำดับขั้นของผู้เห็นต่างก็ถูกจัดตั้งขึ้นและฝ่ายตรงข้ามของเขาได้เชิญได้เผยแพร่ข้อกล่าวหาว่าโยสฟัตนั้นเปลี่ยนไปใช้ภาษาละตินและประชาชนของเขาทุกคนจะต้องทำเช่นเดียวกันเขาไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างกระตือรือร้นจากบิชอปละตินของโปแลนด์แม้จะได้รับคำเตือนแต่เขาก็ไปที่วิเทปส์ซึ่งยังคงเป็นแหล่งก่อปัญหาอยู่มีการพยายามก่อความวุ่นวายและขับไล่เขาออกจากสังคมชนมีการส่งบาทหลวงไปตะโกนด่าทอเขาจากลานบ้านของเขาเองเมื่อโยสฟัตสั่งให้เขาถูกไล่ออกจากขังไว้ในบ้านของเขาแล้วกลุ่มต่อต้านก็ตีระฆังที่ศาลากลางเมืองและผู้ชนก็รวมตัวกันบาทหลวงได้รับการปล่อยตัวและกลุ่มผู้ชนบุกเข้าไปในบ้านของบิชอปโยสฟัตถูกตีด้วยหอกยาวจากนั้นก็ถูกยิงและร่างของเขาก็ถูกโยนลงแม่น้ำต่อมาร่างของเขาถูกค้นพบและฝังอยู่ที่มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ในกรุงโรมปัจจุบันเขาเป็นนักบุญคนแรกของคริสตจักรตะวันออกที่ได้รับการประกาศเป็นนักบุญโดยโรมการเสียชีวิตของโยสฟัตทำให้เกิดการเคลื่อนไหวเพื่อความเป็นคาทอลิกและสามัคคีและการโต้เถียงยังคงดำเนินต่อไปและพวกต่อต้านยังมีผู้เสียชีวิตเช่นกันหลังจากการแยกโปแลนด์และชาวรัสเซียได้บังคับให้ชาวลูทีนส่วนใหญ่เข้าร่วมคริสตจักรออร์โธดอกซ์รัสเซียในปี1964ภาพถ่ายในหนังสือพิมพ์ของสมเด็จพระสันตะปาปอลที่6ทรงสวมกอดเอเธนาโครัสที่1ผู้ปกครองคริสตจักรออร์โธดอกซ์แห่งคอนสแตนติโนเปิลซึ่งเป็นก้าวสำคัญสู่การสมานฉันท์ความแตกแยกในศาสนาคริสต์ที่กินเวลานาน9ศตวรรษครับพี่น้องก็เป็นเรื่องราวของนักบุญโยสฟัตท่านก็เป็นออร์โธดอกซ์ตั้งแต่แรกนะออร์โธดอกซ์แล้วก็นิกายตะวันออกเสร็จแล้วก็ภายหลังก็ได้พยายามที่จะรวมเป็นหนึ่งเดียวกับทางกรุงโรมกับสันตะปาแล้วก็ถูกมีต่อต้านถูกต่อต้านแล้วก็ถึงที่สุดแล้วท่านก็ถูกผู้ที่ต่อต้านนั้นทำร้ายและก็ฆ่ากับหยดน้ำอะไรที่เราได้ฟังตะกี้นี้ท่านนักบุญโยสฟัตนั้นก็เป็นนักบุญและก็เป็นผู้ที่เข้มแข็งในความเชื่อเพราะนั้นในนิกายออร์โธดอกซ์เนี่ยจึงมีบางส่วนที่ก็ถือว่าเป็นจารีตตะวันออกอะไรจารีตตะวันออกก็เป็นยังมีอยู่ปัจจุบันก็เป็นหนึ่งเดียวกันในกับคาทอลิกนับถือแล้วก็ขึ้นกับพระสันตะปานะครับแต่เวลาเดียวกันก็มีบางส่วนที่ไม่ได้ขึ้นนะครับอย่างเช่นออร์โธดอกซ์ในรัสเซียในอะไรแบบนี้ก็ยังไม่ได้เป็นหนึ่งเดียวกับคาทอลิกนะครับแต่ก็เป็นศาสนาคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์ในออร์โธดอกซ์ที่แยกตัวมาก็ปีพันกว่า1,200-1,300 ปีก่อนหลังจากนั้นคศนะครับ1,200-1,300แล้วก็แยกตัวออกจากคาทอลิกแล้วก็เกิดเรื่องราวขึ้นแบบนี้นะครับดังที่ได้อ่านนะเพราะนั้นในชีวิตของท่านนักบุญโยสฟัตเนี่ยก็จึงเป็นอะไรที่เราก็น่าสนใจแล้วก็เห็นว่าท่านนั้นก็ได้พระจิตเจ้าดลใจท่านและท่านก็ได้คืนดีจริงๆเราจะเห็นว่าโยสฟัตนั้นเป็นผู้ยิ่งใหญ่ควรในการสรรเสริญอยู่ในจารีตศาสนาจักรตะวันออกแล้วก็กลับมาเป็นหนึ่งเดียว
ป็นบรรทัดสักขีเพื่อเอกภาพตายเพื่อความเป็นหนึ่งเดียวกับศาสนาจักรพยายามที่จะให้เกิดเอกภาพคืนสู่ความเป็นจริงตั้งแต่แรกเริ่มไม่แตกต่างกันนะครับท่านก็รับหน้าที่ปกครองศาสนาจักรพี่น้องร่วมชาติมีน้ำหนึ่งใจเดียวกันแล้วก็ได้อุทิศชีวิตเป็นพยานยืนยันถึงความเชื่อที่แท้จริงที่เป็นหนึ่งเดียวกันในศาสนาจักรตามจิตรมของพระเป็นเจ้าของพระเยซูเจ้าที่บอกนะครับดังนั้นพี่น้องวันนี้ก็ขอให้เราภาวนาให้ท่านนักบุญนั้นเสนอวิงวอนเพื่อเราทุกคนจะมีจิตใจที่เป็นหนึ่งเดียวกันแล้วก็พยายามที่จะมีความรักต่อกันและกันแล้วก็พยายามที่จะดูแลแล้วก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันดีๆนะครับต่อไปในชีวิตประจำวันของเราไม่ทะเลาะเบาะแว้งไม่แบ่งแยกอะไรกันในลักษณะของความเชื่อความอะไรต่างๆก็ไม่ต้องไปว่าคนนู้นคนนี้คนนั้นแต่เราต้องเจริญชีวิตและเป็นแบบอย่างที่ดีกับทุกคนนะครับขอพระเป็นเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเทอญ